ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะเรามาทำคัพเค้กเนยสดง่ายๆสไตล์คุณหน่อยเบเกอรี่นะคะไว้เป็นของขวัญของฝากกันเลยค่ะฝากกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณหน่อยเบเกอรี่นะคะสำหรับวันนี้คุณหน่อยจะมานำเสนอคัพเค้กเนยสดค่ะเราก็จะมาดูกันเลยนะคะว่าอุปกรณ์วันนี้จะใช้อะไรบ้างนะคะเราก็เตรียมถ้วยคัพเค้กไว้นะคะต่อไปค่ะเป็นเนยสดละลายนะคะ150กรัมค่ะต่อไปเป็นแป้งเค้กนะคะแป้งเค้กของริบบิ้นก็ได้ค่ะ150กรัมค่ะต่อไปผงฟูค่ะ1ช้อนชาค่ะเกลือ1เศษ 1/4 ช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย120กรัมค่ะวานิลา1ช้อนชาค่ะนมสดนะคะ65กรัมค่ะสารเสริมนะคะ12กรัมค่ะสารเสริมโอเวตนะคะไข่ไก่4ฟองนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยค่ะเนยสด150กรัมนี้นะคะเราก็ใส่ภาชนะแล้วก็เอาไปละลายในไมโครเวฟนะคะนำสารเสริมและวานิลาใส่ในอ่างผสมเลยนะคะน้ำตาลค่ะไข่ไก่4ฟองนะคะเคาะไว้แล้วนะคะเนยสดละลายปล่อยให้เย็นก่อนนะคะนมสดค่ะแป้งรวมกับผงฟูร่อนไว้เตรียมไว้นะคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะอย่างแรกเราก็จะใส่ไข่ลงไปในอ่างผสมเลยนะคะแล้วตีด้วยความเร็วสูงนะคะตีให้ไข่ขึ้นฟูเลยค่ะตอนนี้เราก็ตีส่วนผสมของเราไปเรื่อยๆนะคะจนขึ้นฟูเลยค่ะตอนนี้เริ่มขึ้นฟูแล้วนะคะขึ้นฟูพอเข้าขึ้นฟูเขาก็จะมีความเนียนความข้นของเครื่องส่วนผสมนะคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มใส่น้ำตาลเลยค่ะโดยใช้สปีดเดิมนะคะค่อยๆใส่นะคะน้ำตาลค่ะแล้วจะใส่ลงไปเลยค่ะค่ะแล้วส่วนผสมของเราก็จะข้นขึ้นค่ะเนื้อจะเป็นครีมนะคะใส่จนหมดเลยนะคะน้ำตาลค่อยๆใส่ค่ะพอใส่น้ำตาลหมดแล้วนะคะเราก็ตีไปสักพักนึงนะคะตีให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันในดีนะคะต่อไปเราก็จะหยุดเครื่องนะคะโดยใช้สปีดต่ำแล้วนะคะใส่แป้งกับนมสลับกันนะคะจนหมดตอนนี้เราใส่แป้งแล้วนะคะค่อยๆใส่นะคะค่อยๆคนค่ะตามด้วยนมนะคะอย่าเทหมดนะคะสลับกันก่อนค่ะค่อยๆใส่นะคะตามด้วยแป้งค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตามด้วยนมค่ะแล้วตามด้วยแป้งด้วยนะคะนมค่ะสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะค
คนให้เข้ากันเลยค่ะโดยใช้สปีดเดิมนะคะสปีดต่ำค่ะพอได้ที่แล้วเราก็จะใส่เนยละลายนะคะต้องค่อยๆใส่ด้วยนะคะอย่าใส่ลงไปเลยทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเค้กยุบค่ะเนยก็ต้องให้เย็นด้วยนะคะถ้าเนยร้อนก็จะทำให้เค้กยุบด้วยค่ะเราค่อยๆใส่นะคะคนไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆใส่นะคะใส่จนหมดเลยค่ะแล้วก็จะใช้สปีดต่ำไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องตีให้มันเข้ากันดีนะคะตีไปเรื่อยๆค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดได้ที่นะคะเราก็จะปิดเครื่องค่ะปิดเครื่องแล้วนะคะเราจะใช้พายนะคะคนส่วนผสมอีกทีนะคะโดยคนไปทางเดียวกันนะคะไล่ฟองอากาศอีกทีนึงค่ะแล้วบางทีเราแป้งมันตกตรงก้นอ่างนี่เราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะมันจะได้ไม่เป็นเม็ดนะคะดูสิคะเนียนไหมคะเมื่อเนียนดีแล้วนะคะเราก็จะหยอดใส่คัพเค้กของเราใส่ถ้วยของเราเลยค่ะหยอดอย่าเต็มถ้วยนะคะเลยครึ่งมานิดนึงนะคะเผื่อเค้กของเราที่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้พอดีมีเว้นที่ไว้แต่งหน้าค่ะค่ะเมื่อหยอดเสร็จแล้วนะคะหยอดทุกถ้วยเลยเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมเข้าอบนะคะโดยเราวอร์มเตาไว้ที่200องศานะคะเสร็จแล้วเอาเข้าเตาเลยค่ะ200องศานะคะไปประมาณสัก10หรือ12นาทีนะคะก็มากลับเตาอีกทีนึงว่าดูเค้กเช็คของเราว่าเค้กของเราขึ้นไหมขึ้นแล้วก็เหลืองนิดหน่อยแล้วก็มากลับด้านเพื่อจะให้เค้กเราสุกพร้อมกันนะคะอบต่อไปจนเค้กสุกนะคะสุกดีแล้วตอนนี้สุกดีแล้วนะคะพอดีเลยเค้กขึ้นมาพอดีเลยที่เราต้องการเลยนะคะแบบจะไม่เต็มจนล้นนะคะกำลังสวยเลยค่ะเราจะได้เค้กที่สุกแล้วนะคะพักให้เย็นนะคะแล้วค่อยมาแต่งหน้ากันเพื่อนๆจะแต่งเป็นหน้าแยมหรือหน้าผลไม้หรือจะเป็นเค้กครีมก็ได้ค่ะทาแยมลงไปก่อนนะคะแล้วก็โรยด้วยผลไม้สับแล้วก็เดี๋ยวโรยด้วยลูกเกดแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเม็ดมะม่วงนะคะสวยงามเลยค่ะถ้าเค้กครีมแล้วก็บีบครีมลงไปก่อนแล้วก็หยอดแยมลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเม็ดโรยสวยงามค่ะก็จะได้คัพเค้กแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะนำไปเป็นของจัดเลี้ยงนำไปเป็นของฝากของขวัญหรือนำไปทำบุญก็ได้นะคะลองทำดูค่ะไม่ยากเลยนะคะ
หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆคัพเค้กของเราง่ายๆสไตล์คุณหน่อยเลยนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะถ้าได้ผลเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกคุณหน่อยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณหน่อยเบเกอรี่ด้วยนะคะและจะมีคลิปดีๆออกมานำเสนอต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ